พระณัฏฐาในรัชกาลที่4พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสุภโยคเกษมพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสุภโยคเกษมมีพระนามเดิมว่าหม่อมเจ้าเนนเป็นพระโอรสในพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหมื่นทิวากรวงศ์ประวัติประสูติแต่หม่อมเพิ่มเกษมศรีณอยุธยาเมื่อวันที่29สิงหาคมพ.ศ. 2419ทรงศึกษาในพระตำหนักสวนกุหลาบกระทั่งพระฉันสาได้17ปีทรงเข้ารับราชการในกรมบัญชาการกระทรวงพระคลังมหาสมบัติทรงทำหน้าที่ตั้งแต่เสมียนจนได้ดำรงตำแหน่งอธิบดีเมื่อปีพ.ศ. 2464ได้รับการสถาปนาเป็นพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสุภโยคเกษมพระองค์ได้ดำรงตำแหน่งปลัดทูลฉลองและเสนาบดีของกระทรวงพระคลังมหาสมบัติโดยทรงดำรงตำแหน่งรองเสนาบดีเป็นสมัยแรกเมื่อวันที่17มกราคมพ.ศ. 2465ถึง26ตุลาคมพ.ศ. 2472และสมัยที่2ตั้งแต่วันที่9เมษายนพ.ศ. 2475ถึงวันที่29มิถุนายนพ.ศ. 2475จนกระทั่งเปลี่ยนแปลงการปกครองนอกจากนี้ได้ดำรงตำแหน่งกรรมการสภาป้องกันราชอาณาจักรสภาการคลังสภาเผยแพร่พาณิชย์สภากรรมการรักษาพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนเมื่อทรงออกจากราชการได้ประมาณ 6-7 เดือนพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสุภโยคเกษมประชวรพระโรคปัพพาสะและสิ้นพระชนม์เมื่อวันที่6มกราคมพ.ศ. 2476ที่วังถนนบริพัตรสิริพระชันสา57ปีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานน้ำหลวงส่งพระศพและพระราชทานพระโกศไม้12ส่งพระศพพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสุภโยคเกษมเสกสมรสกับหม่อมขาวต่อมาได้เสกสมรสกับหม่อมนวมและหม่อมพิงมีพระโอรสธิดา6คนดังนี้หม่อมราชวงศ์ประพฤติเกษมศรีหม่อมราชวงศ์ประภาสิริเกษมศรีหม่อมเกษมศรีสุภวงศ์หม่อมราชวงศ์สสิโฉมเกษมศรีหม่อมราชวงศ์จินตตินเกษมศรีและศาสตราจารย์หม่อมราชวงศ์แสงโสมเกษมศรี